ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะวันนี้คุณสรดานั้นจะพาเราทั้ง2คนพร้อมคุณผู้ชมไปรู้จักกับรถเข็นกำลังไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติเรื่องของการทำงานสะดวกสบายและถูกใจกลุ่มอุตสาหกรรมทุกๆโรงงานอย่างแน่นอนจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามกันได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจี้สารดาเองศิรพัฒน์กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะวันนี้นะคะจี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเพราะว่าลูกเจ้าของบริษัทสมาร์ทโซลูชันให้เกียรติมานั่งข้างๆที่ในตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณไตรภพการวิวัฒน์จะเป็นคนให้ข้อมูลของรถเข็นที่อยู่ตรงหน้าจี้นี้ต้องถามก่อนว่าเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเป็นรถเข็นในรูปแบบไหนแตกต่างจากปัจจุบันยังไงเป็นรถเข็นก็คือรถคันนี้ครับเขาเรียกว่า Automation Guiding Vehicle ครับผมจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับผมก็คืออย่างผมยกตัวอย่างเนาะอย่างเราทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมครับมันจะต้องมีการขนย้ายสินค้าตามสเตชันต่างๆเนาะแต่ทีเนี้ยมันเราจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาคนกลางที่จะต้องเข็นที่ต้องใช้รถเทียบออกไปอะครับโดยใช้รถตัวเนี้ยมาแทนก็คือรถตัวนี้จะไม่มีวันหยุดพักครับทำงานได้24ชั่วโมงทำงานจะทำให้ผลผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยครับจะเพิ่มผลกำไรมากขึ้นนะครับเห็นว่าไม่ต้องใช้คนใช่ครับแล้วการทำงานของรถเข็น2คันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นการทำงานแบบไหนคะเป็นการทำงานก็คือเราจะตีเส้นให้เขาเป็นไกด์ไลน์นำทางครับแล้วก็ข้างใต้ตัวรถนั้นน่ะเราจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยจับเส้นทางแต่ทีนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะตีเส้นอย่างเดียวแล้วรถจะไปได้นะก็คือพอตีเส้นเสร็จเราต้องทำการเซตค่าที่ตัวรถครับผมผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้ครับพอเราเซตค่าเสร็จเราก็บอกสั่งเขาได้เลยว่าเดินทางตามนี้ตามนี้นะหยุดตามสเตชันนี้นะหยุด1 station หยุดกี่วินาทีสมมุติหยุด10วินาทีเพื่อเอาของขึ้นพอ10วินาทีเสร็จเขาก็จะเดินทางไปต่ออีกตาม station นึงครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าได้ยินอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าในอุตสาหกรรมต่างๆอาจจะรู้สึกว่าทำไมจะต้องมานั่งตีเส้นอาจจะยุ่งยากซึ่งจริงๆเราไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าทางบริษัท Smart Solution จะเป็นคนลงมือทำตีตารางให้เองตั้งค่าให้เองเลยใช่มั้ยคะซึ่งการตั้งค่าการทำงานของโต๊ะเครื่องเนี้ยเขาใช้ในกระบวนการทำงานยังไงของเขาบ้างคะคือใช้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมใช้แน่นอนแล้วก็ตามโรงพยาบาลก็ในต่างประเทศมีใช้แล้วค่ะครับผมแล้วก็อาจจะมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารขนาดย่อมเนี่ยครับคือตามโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศเนาะเขาจะใช้ตัวพวกตัวที่เวอร์ชันใหม่ๆที่ฟังก์ชันเยอะกว่านี้เนาะทีนี้เราผลิตออกมาเพื่อให้คนในประเทศไทยอย่างธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือว่าธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยได้ใช้ได้ในคุณภาพที่ดีแต่ว่าเราตัดบางฟังก์ชันของที่เราไม่ได้ใช้ออกไปมากกว่าครับผมแล้วระบบการทำงานของเลเซอร์เอ่ยระบบออโตเมติกอันนี้เอ่ยทำงานยังไงคะทำงานโดยที่ถ้ารถตัวนี้เดินงานอยู่ใช่ไหมครับมีสิ่งของกีดขวางหรือคนเดินกีดขวางเนี้ยรถจะหยุดให้เพราะว่ามีเซ็นเซอร์อยู่ครับหยุดให้แล้วพอคนหรือว่าสิ่งกีดขวางนั้นออกไปรถจะเดินต่ออัตโนมัติได้เองครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะ2ตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องที่เราสามารถมองเห็นจากสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้เองว่าสมมติว่ามีปัญหาจะอยู่รถหยุดกระทันหันอาจจะเส้นขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถมองได้เลยว่าเอ้ยอันนี้เส้นขาดนะครับเราต้องไปต่อใหม่นะเราจะรู้ปัญหาตั้งแต่ต้นเลยครับเห็นว่าใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนครับผมแบตเตอรี่ต้องใช้จำนวนกี่โวลต์คะ1แบตเตอรี่1ก้อนที่ใช้ในนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่แบต1ก้อนจะใช้เวลาใช้งานได้8ชั่วโมงครับผมถ้าจะใช้งาน16ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็แค่คุณก็แค่ซื้อแบตเพิ่มเข้าไปเพื่อชาร์จเอาไว้เพ
พราะนั้นพอชาร์จแล้วก็เปลี่ยนแบตมันก็วิ่งได้24ชั่วโมงปกติเลยอ๋อซึ่งหมายความว่าถ้าเราอยากให้การทำงานของรถเข็น2คันเนี้ยทำงานได้ทั้ง24ชั่วโมงรเราก็แค่ใส่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปใช่ครับในการเพิ่มจำนวนโวลต์ของแบตเตอรี่ในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นและนี่คือรถเข็นที่เรียกได้ว่าทุ่นแรงของคนงานประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งแรงงานของในกลุ่มอุตสาหกรรมรที่ไม่ว่าจะขนของขนอาหารสินค้าหรือว่าจะทำแบบไหนก็ตามแต่แต่ยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะว่าบริษัทโซลูชันไม่ได้ทำขึ้นมาเพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้นยังมีอีกหลายๆตัวเพราะว่า2ตัวนี้รับน้ำหนักได้แค่200ใช่ไหมคะ200กิโลกรัมตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเบสิกครับผมมีรับน้ำหนักได้มากสุดเท่าไหร่คะมีรับน้ำหนักได้มากสุดประมาณ1ตันครับผมซึ่งถ้าบริษัทอุตสาหกรรมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาที่เบอร์ของบริษัทโซลูชันได้เลยนะคะครับถ้าต้องการติดต่อบริษัทสมาร์ทโซลูชันนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ087ครับ070ครับ7053ครับผมค่ะค่ะอย่าลืมถ้าสนใจนะคะอยากให้ไปเป็นสินค้าที่จะช่วยทดแทนแรงงานแรงคนแล้วก็ทดเงินไปด้วยติดต่อที่บริษัทสมาร์ทโซลูชันได้เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องน่าเสียดายมากๆเพราะครั้งนี้หมดเวลาของรายการเจาะเด็ดเรเนวินเอาใหม่สุดท้ายเอาใหม่รายการพูดถึงรายการโอเคเดี๋ยวพี่คัดเอง5 4 3 2แล้วถ้าใครนะคะบริษัทไหนหรืออุตสาหกรรมไหนสนใจรถเข็นที่จะช่วยทุ่นแรงงานแล้วก็ทุ่นเงินในกระเป๋าของคุณสามารถติดต่อที่บริษัทสมาร์ทโซลูชันได้ค่ะวันนี้น่าเสียดายมากๆนะคะจอเด่นประเด็นวิทย์หมดเวลาลงไปแล้วติดตามชมกันใหม่ได้ครั้งหน้าค่ะวันนี้จี้และลูกเจ้าของผู้ชายคนนี้ที่หล่อและสามารถให้ข้อมูลของเราก็ได้ในครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะน่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการทำงานของรถเข็นกำลังไฟฟ้าอเนกประสงค์นี้สามารถที่จะบังคับการใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณด้วยนะคะและนี่คือเสน่ห์ของเทคโนโลยีที่มาช่วยให้การทำงานในชีวิตประจำวันนั้นสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยังลดปัญหาภาวะการขาดแคลนคนงานหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็สามารถช่วยเหลือได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะรู้สึกว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์และรวมไปถึงนวัตกรรมนั้นเข้าไปถึงทุกภาคส่วนและทำให้การทำงานในส่วนนั้นๆทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและถูกนำเสนอผ่านทางรายการของเราค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม Most News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ